แล้วเลยสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยลูกพับนะคะตอนเช้าๆวันนี้แดดดีๆค่ะคุณสมจะพามาชมอะไรนะลูกพับหน้าบ้านนะจ๊ะว่าปีนี้ดกแค่ไหนดกมากค่ะเสร็จแล้วจ้าที่อะไรนะที่ตัดเราทำยาวได้นะคะทำยาวได้ทำเยอะมากที่สุดแค่นี้ค่ะกระเด็ดได้สูงสูงได้ค่ะสูงสูงเอาวันนี้แดดดีๆหนึ่งลูกค่ะคนแก่ไม่มีภาวะเกี่ยวจะตัดวันนี้เราจะเด็ดลูกพับค่ะเพราะว่าสุกเยอะเกินไปแล้วก็อะไรนะอีกามาค่ะอีกามาถ้าเราเด็ดผิดที่นะคะจะร่วงถ้าเราต้องการเด็ดทางอะไรนะทางที่มีพลาสติกเด็ดผิดอีกแล้วแตกเลยร่วงเลยนะจ๊ะร่วงเลยข่วนแล้วก็จะไม่ร่วงนะคะถ้าเราติดผิดถ้าเราตัดผิดทางแล้วก็จะร่วงเหมือนเมื่อกี้นี้ต้องดูรูทางเกี่ยวกับจะเด็ดค่ะเด็ดได้ง่ายอยู่เด้อค่ะอยู่สูงแค่ไหนก็เด็ดได้ค่ะลูกพับเราไม่ใช่ลูกเตี้ยๆค่ะลูกพับเรา130-140ปีเขาบอกนะเจ้าของบ้านบอกอันนี้ลูกนี้กินไม้ทันค่ะเป็นเสียแล้วนะคะประกาศใครจะมาญี่ปุ่นมาได้นะจ๊ะตอนนี้เก็บลูกพับฟรีค่ะปีนี้ลูกพับเยอะมากพอแล้วล่ะใส่ได้แล้วก็จะปอกกินค่ะเพราะวันนี้ออกจะร้อนหน่อยนะคะของเราเมื่อต้นลูกพับนี้130-140ปีนะคะแต่ว่าก็ยังหวานอร่อยค่ะบางคนคิดอะไรนะต้นใหม่ๆจะลูกสวยแต่ว่าหวานสู้ลูกต้นเก่าไม่ได้นะคะลูกพับบ้านเราไม่ใช่สมัยก่อนแต่ว่าก็อะไรนะคะก็ไม่มีเมล็ดนะคะเมล็ดน้อยแต่ว่าลูกนี้ที่เราตัดจะมีเมล็ดนิดหน่อยนะคะธรรมดาจะมีเมล็ดน้อยค่ะดูสิคะมันสมตัดไม่สวยแล้วก็หวานค่ะเพราะว่าสาเหตุอะไรนะต้นเก่านะคะต้นลูกพับเก่าๆแล้วก็จะหวานสีไม่ใช่สวยๆแต่ว่าก็วันนี้ก็ดีๆค่ะปีนี้ก็ดีๆนะคะจับอย่างไรดีสวยค่ะแล้วก็จะชิมให้ดูนะจ๊ะปอกเปลือกไม่หมดขอโทษกินแล้วกรอบเอ้ยค่ะกินแล้วเพิ่มน้ำตาลมากลูกนี้อ้วนค่ะกินแล้วอ้วนนะคะไม่ใช่กินแล้วผอมบ้านเรามีเยอะค่ะปีนี้ดกมากดกมากที่สุดแล้วก็บ้านเรามีหลายๆต้นค่ะแต่ว่าอีกการมากินได้จะหมดแล้วนะคะบ้านเรามี1 2 3 4 5 6 7พูดแล้วอีกการก็มากินตัวดำๆเต็มต้นเลยค่ะต้องขายให้ดูหน่อยต้นก็ค่อยอีกการมากินไม่ได้หมดแล้วว่าลูกเล็กก็ไม่เล็กนะคะเหมือนกับมือบุญสมลูกใช้ได้ค่ะปีนี้สวยค่ะเพราะว่าไม้มีพายุเข้าเลยผิวสวยลูกสวยดีเหมือนกันค่ะไม่ใช่เล็กไม่ใช่ใหญ่ที่สุดค่ะแต่รสชาติหวานมากกินแล้วไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงน้ำตาลค่ะไม่ต้องพูดถึงความอ้วนนะคะถ้าพูดถึงความอ้วนแล้วจะไม่กินเพราะว่าหวานถ้าธรรมดาจะปอกอย่างนี้นะคะคนญี่ปุ่นเขาจะปอกอย่างนี้จะกินจะไม่ตัดครึ่งจะปอกอย่างนี้จะกินอย่างนี้นะคะอันนี้จะนิ่มนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นแผลเพราะว่าอันนี้หวานที่สุดค่ะคนแก่ๆจะชอบกินนะคะเอาช้อนตักแล้วก็อะไรนะเอาช้อนตักแล้วก็กินได้ช้ำมากหวานนิ่มนิ่มแล้วก็หวานอันนี้เขาจะทำอะไรนะตากแห้งได้ค่ะแต่ว่าบ้านเราไม่มีเวลานะคะอันนี้นิ่มนิ่มแล้วต้องกินบ่ถ้าจะตัดนะคะตัดได้อันนี้เมล็ดน้อยค่ะที่บ้านเราก็ไม่ใช่ไร้เม็ดค่ะแต่ว่าเมล็ดน้อยนิ่มแล้วก็คนแก่ชอบนะคะกินแล้วไม่ต้องเคี้ยวอันนี้เสียงไม่ดังกรอบๆแต่ลูกนี้จะกรอบนะคะแต่ลูกนี้จะนิ่มนะคะจะเป็นนิ่มๆอย่างนี้แต่ว่าก็เมล็ดน้อย
ทำลูกพับตากแห้งได้ค่ะแล้วก็หวานนี่อีกากินไม่หมดค่ะแต่เราก็ขึงเชือกเอาไว้อยู่นะคะเพื่อที่ไม่ให้อีกามากินมาแล้วจ้าบ๊ายบาย